นี่รำลึกวันรัฐธรรมนูญชี้กลไกสำคัญขับเคลื่อนนปชตพักการเมืองต้องเข้มแข็งมาดามเดียโพสต์เฟซบุ๊กรำลึกวันรัฐธรรมนูญชี้กลไกสำคัญขับเคลื่อนประชาธิปไตยพักการเมืองต้องเข้มแข็งหากอ่อนแอสังคมจะไม่กล้าชนกลุ่มอำนาจเมื่อวันที่10ธันวาคม2566นางสาววทัญญาบุญนาคประธานคณะทำงานนวดกรรมการเมืองกทม.พรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าวันที่10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนางสาววทัญญาระบุต่อว่าพรรคการเมืองคือหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศและประเทศที่การเมืองเข้มแข็งย่อมต้องเกิดจากพรรคการเมืองที่มีความเข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของประชาชนหากพรรคการเมืองอ่อนแอกระบวนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยก็อ่อนแอลงตามสุดท้ายสังคมก็อ่อนแอไม่กล้าลุกขึ้นมาท้าชนกับอำนาจใดๆนางสาววทัญญาระบุฟุตโนตแรงกดการเมืองมาดามเดียเลือดที่กรีดเป็นสีฟ้าหรือไม่คะแนนสงสารคะแนนเห็นใจอันไหลเทไปให้มาดามเดียนางสาววทัญญาบุญนาคภายหลังไม่สามารถฝ่าทะลวงผ่านข้อบังคับพรรคไปสู่การชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคความหมายโดยตรงคือการขาดคุณสมบัติเนื่องจากมิได้เป็นส.ส.และเป็นสมาชิกพรรคไม่ถึงที่กำหนดไว้5ปีแต่ความหมายโดยอ้อมคือการปิดประตูดังปังความเสียใจความเสียดายเป็นอารมณ์และความรู้สึกที่เข้าใจได้จากบรรดาคอการเมืองที่ชื่นชมในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและชัดเจนของมาดามเดียนางสาววทัญญาบุญนาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุ่มเทสำแดงจุดยืนเป้าหมายและเหตุผลในการเสนอตัวเข้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอันไม่เพียงแต่ต้องการฟื้นคืนจิตวิญญาณแห่งพรรคประชาธิปัตย์หากที่สำคัญเป็นอย่างมากคือการเสนอตัวเข้ามาด้วยองค์ประกอบอันเป็นตัวแทนความรู้สึกและความปรารถนาของคนรุ่นใหม่ทางการเมืองอย่างท้าทายและแหลมนี่คือความรู้สึกที่หายไปอย่างสิ้นเชิงภายในพรรคประชาธิปัตย์ในห้วงสองทศวรรษอันมืดมนคำถามก็คือทำไมต้องปิดประตูไม่ต้อนรับหน้าใหม่หากนำเอาการต่อสู้ในลักษณะชิงไหวชิงพริบระหว่างกลุ่มของนายชวนหลีกภัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับกลุ่มของนายเฉลิมชัยสีอ่อนก็จะเข้าใจและได้คำตอบนั่นแหละคือเอกลักษณ์อันดำรงอยู่ภายในนักการเมืองที่สวมเสื้อประชาธิปัตย์อย่างชัดเจนและไม่แปรเปลี่ยนชัดเจนตั้งแต่ยุคนายสมัครสุนทรเวชแยกตัวออกมาชัดเจนตั้งแต่ยุคนายอุทัยพิมพ์ใจชนแยกตัวออกมาชัดเจนตั้งแต่ยุคนายวีระมุสิกพงษ์แยกตัวออกมาท่าทีที่นายชวนหลีกภัยเสนอกับปิยะโวหารเมื่อมีคนถามถึงมาดามเดียนางสาววทัญญาบุญนาคจึงเป็นอุปกรณ์หนึ่งเหมือนกับที่อันมาจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรู้ทั้งรู้ว่าทุกอย่างมีการจัดวางเอาไว้แล้วแต่ก็พร้อมผลักรุนให้มาดามเดียไปเรียนรู้และประสบด้วยตนเองอย่างเจ็บปวดถามว่าเส้นทางในอนาคตของมาดามเดียนางสาววทัญญาบุญนาคจะเป็นอย่างไรภายหลังประตูว่าด้วยข้อบังคับปิดใส่หน้าอย่างตรงไปตรงมาจะยังยืนหยัดอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์หรือจะแปรเปลี่ยนปมเงื่อนนี้ได้อยู่ที่ว่าเมื่อกรีดที่แขนออกมาเลือดของมาดามเดียนางสาววทัญญาบุญนาคจะเป็นสีฟ้าเหมือนเลือดของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือไม่หากอยู่ที่ว่ามาดามเดียนางสาววทัญญาบุญนาคจะอดทนต่อแต่ละกระบวนท่าพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปได้อีกเพียงใดม
บทบรรณาธิการปรับขึ้นค่าแรงน้อยไปนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยหลังคณะกรรมการไตรภาคีที่มีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 2-16 บาทระบุว่าขึ้นน้อยเกินไปโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้และจะขอพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับให้เหมาะสมสำหรับค่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มมากที่สุดได้แก่จังหวัดภูเก็ตจากเดิม354บาทเป็น370บาทตามด้วยกรุงเทพมหานครปริมณฑลนครปฐมและสมุทรสาครจาก353บาทเป็น363บาทแต่ปรับขึ้นน้อยที่สุดคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาสปัตตานีและยะลาจากเดิม328บาทเป็นวันละ330บาทปรับเพิ่มเพียงวันละ2บาทเท่านั้นทั้งนี้เมื่อเฉลี่ยอัตราของค่าจ้างขั้นต่ำรวมทั้ง77จังหวัดแล้วอยู่ที่345บาทยังห่างจากเป้าที่รัฐบาลพยายามผลักดันอยู่มากก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงระหว่างการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาว่ามีเป้าหมายจะปรับค่าแรงขั้นต่ำให้เหมาะสมเป็นที่พึงพอใจโดยจะจัดการเจรจา3ฝ่ายเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันตั้งเป้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ400บาทโดยเร็วที่สุดขณะที่พรรคเพื่อไทยนั้นมีนโยบายจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้ได้วันละ600บาทและเงินเดือนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี 25,000 บาทภายในปีพ.ศ. 2570หากยกระดับเศรษฐกิจได้ทั้งระบบภาคการผลิตการเกษตรสร้างการเงินหมุนในระบบเร็วขึ้นเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยที่รวยกระจุกจนกระจายแต่รัฐบาลชุดนี้ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำบริหารประเทศได้ยังไม่ครบปีและสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศก็ยังไม่พลิกฟื้นขึ้นจึงท้าทายความสามารถและศักยภาพการบริหารจัดการอย่างมากสำหรับประเทศไทยหากมีข่าวการปรับเงินเดือนข้าราชการหรือขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อใดกลายเป็นว่าราคาสินค้าทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนภาคการบริการมักจะขึ้นราคาไปรอก่อนทุกคราวไปจึงกลายเป็นปัญหาต่อว่าเงินค่าจ้างที่ปรับขึ้นมาไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่ล่วงหน้าแล้วประชาชนยังคงลำบากกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเช่นเดิมเป็นวัฏจักรที่หมุนวนไปการปรับอัตราค่าจ้างในชั้นนี้ยังไม่เป็นที่ยุติเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีความเห็นแย้งว่าปรับขึ้นน้อยเกินไปและให้ไตรภาคีไปหารือทบทวนให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมกว่านี้โดยหลายฝ่ายต่างเห็นพ้องด้วยแม้จะไม่เป็นที่พึงพอใจของฝ่ายนายจ้างนักแต่สังคมนี้จะต้องอยู่บนความเกื้อกูลไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องเร่งมาตรการต่างๆช่วยเหลือฝ่ายจ้างด้วยเพื่อให้เกิดการจ้างงานอย่างเป็นธรรม